พร้อมไหมเด้อเสร็จแล้วอันนี้ส่งโต๊ะ2ให้ทีครับมีหมูเกาเหลาเนื้อดูแบบน่านั่งมันเป็นร้านที่แบบแม่เขาอยากได้มันเป็นร้านแบบว่าเรามองว่าสมัยก่อนต่างจังหวัดอย่างเงี้ยมีร้านก๋วยเตี๋ยวเป็นเพิงเล็กๆก็เลยเป็นแหลกเข้ามาในนี้ก็เลยลองทำดูโดนเลยโดนใจลูกค้าเลยเพราะบางคนเขาดูว่าเขาหาตรงแบบประมาณเนี้ยยากใช่แล้วแบบแต่งในตึกอย่างเงี้ยราคามันจะไม่ได้ตรงนี้โอ้โหพี่ดาครับอันนี้ของพี่โต๊ะ4นะครับของพี่พี่จ๊อบเสร็จแล้วก๋วยเตี๋ยว2นะใช่ครับ